บายดีครับคุณซุ้มตอนนี้ข้าพเจ้าได้มายืนอยู่เนาะแถวรามคำแหงถนนรามคำแหงเนาะถนนรามคำแหงนี่แหละครับคุณรามคำแหงซีบเดินทางตรงเดินงั้นอันคือว่าข้าวเจ้าก็มีเวียกเนาะมีเวียกมีงานอยู่แถวนี้ก็เลยมาเนาะมาถ่ายเอาคลิปอันเบิ่งกายภาพในการเนาะพัฒนาเส้นทางถนนรามคำแหงเนาะอยู่แถวรามคำแหงซีดนี้เนาะคนกำลังเดียวนี้คนกำลังใกล้ที่แล้วเรากำลังอันทำอันทางยางเนาะกำลังทำถนนทางยางฟุตบาทกับว่าแมนล่ะเนาะโซยูเทิงนี่เนาะโซยูเทิงนี่แมนนั่นทางยกระดับเนาะทางยกระดับนี่ทางยกระดับเนี่ยถือว่าสองอาทิตย์หลังหันแมนว่ายังบ้านเปิดเนาะกำลังที่เตรียมเปิดเนาะแล้วพอดีต่อมาก็แม่นท่านผู้ว่าเนาะผู้ใหม่เพิ่นก็เลยว่ามาเปิดเส้นทางยกระดับนี้ให้รถเที่ยวได้เนาะให้รถเที่ยวได้ก็เลยเฮ็ดให้การสัญจรเนาะอันอยู่เขตอันรามคำแหงทิพย์นี่ก็อันน่ะเบาบางลงเนาะรถก็บ่ค่อยติดแล้วเดี๋ยวนี้หั่นน่ะเนาะกำลังคุ้นเคี่ยวเฮ็ดอันน่ะทางอันทางยางเนาะนี่แหละหรือว่าเป็นการเพิ่นกำลังคุ้นเคี่ยวอันเฮ็ดให้มันสำเร็จเนาะเฮ็ดให้มันสำเร็จนี่น่ะเป้าหมายเพิ่นนี่เลยเป้าหมายเพิ่นประชาสัมพันธ์ไว้ว่าตั้งแต่ที่27ถึงสภา65ถึงที่27มิถุนา65เนาะฝ่ายก่อสร้างจะทำการฮื้อกระเบื้องทางเท้าเดิมออกทั้งหมดเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกกระเบื้องใหม่ตลอดแนวตั้งแต่รามคำแหง12ถึงรามคำแหง8นี่เพิ่นประกาศเพิ่นจะเฮ็ดให้แล้วเนาะในไว้นี้ว่าท่านต่อไปเอาเบิ่งไปว่าที่ท่านกำลังนะคุณเกี้ยวเทศเราเจ้าสิพาย่างไปพาย่างล้อไปตามฟุตบาทนี่เด้อท่านผู้ชมเด้อนี่เด้อกำลังคุณเกี้ยวทั้งหน้าพูดเพิ่นกำลังเฮ็ดอันน่ะทางอันน่ะถ้าที่ว่าทางอันน่ะทางสำหรับอันซีเมนต์ทางสำหรับอันรถไฟฟ้าใต้ดินบ่เป็นทางขึ้นลงนะเนาะเขาเจ้าก็พายางไปเบิ่งเนาะอันใดครับเจ้าหักเว้าบ่ถูกต้องขอโทษขออภัยด้วยผมเด้อนี่แหละกำลังขุ่นเคี่ยวเฮ็ดให้มันแล้วเนาะเบิ่งไปเบิ่งไปท่านผู้ชมนี่เจ้ากับบางย่างเขาเจ้าอาจจะบูฮู้จักเนาะ The Mall ยินดีต้อนรับเขากำลังที่สร้าง The Mall นี่เนาะไปเบิ่งคอยถนนรามคำแหงซอย10เด้อท่านผู้ชมเด้อมึงไปเบิ่งคอยนี่บ่ทางทั้งถึงเพิ่นปล่อยให้แล่นได้แล้วเห็นบ่
นี่รถแล่นแล้วนะถือว่าสะดวกสบายเป็นกำลังทำการปลัวแป้งเนาะท่อลอดเนาะท่อลอดนั่นแหละท่อระบายน้ำลอดนั่นแหละทั้งทึ่งนี่จะแม่นว่าเพิ่นสร้างอันนั้นอาจจะแม่นสร้างกันนะขั้นใดเพื่อเนาะเพื่อขึ้นไปอันใดนึงครับเจ้าก็สี่บ่ฮู้เนาะคือบ่ได้อธิบายไว้ว่ามันจะอยู่ในสภาพที่ว่าคนสร้างเนาะคนก่อสร้างมันทางมันก็สร้างคันใดขึ้นคันที่ว่าขึ้นสะพานลอยก็ว่าแม่นเนาะสกายวอล์กก็ว่าแม่นล่ะเนาะสกายวอล์กนี่เป็นกำลังที่เฮ็ดเนาะเฮ็ดท่อระบายน้ำเนาะก็ว่าแม่นแล้วนี่นะเฮ็ดท่อระบายน้ำใหญ่โหพุ่นเจียวสายไฟสายไฟใต้ดินลงแล้วก็มีท่อระบายน้ำพร้อมดิสายไฟใต้ดินแล้วมีท่อระบายน้ำพร้อมท่อระบายน้ำใหญ่อะไรดีนะมันกำลังขุ่นเขียวเฮ็ดให้มันแล้วเนาะแล้วแล้วคนก็สิปล่อยทางให้ไปนะทางเทิงพูดก็ถือว่าแลนได้แล้วเนาะทางยกระดับเนาะเปิดรถเนาะยกระดับเวลา9 โมง30ถึงเวลา5 โมง 30หน่อยจวบ9 โมงเช้าถึง5 โมงแลงซีเมนต์ฮะจ้ะหน้าพุ่นละเป็นทางสรรพสินค้าเนาะอันนี้กับตึกคอนอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมเนาะอาคารโอภาสวานิสอันท้าพระเจ้าของอ่านผิดภาษาไทยขอโทษขออภัยเด้อท่านผู้ชมเด เจ้าสิพาย่างเนาะไปพุ่นละไปทั้งหน้านี่จะเป็นอันไปหาถนนพระราม9นะครับสุ่มเด้อทางหน้าจากอนาจากอนาถนนรามคำแหงแล้วจะมุ่งหน้าไปซอดใส่ถนนพระราม9เด้อทางสุ่มเด้อคอยเบิ่งไปเบิ่งไปก็สร้างเพื่อให้รถความเร็วเห็นไหมอันนี้คือจิตเตรียมเฮ็ดห้างสรรพสินค้าที่เป็นอัง The Mall นะเนาะทุกคนถ้าเจ้าว่าบ่ถือก็ขอโทษขออภัยเห็นมันเขียนว่า The Mall เลยที่จอดรถสำหรับพนักงาน The Mall เห็นไหมไปบึงไปไปบึงไปเด้อท่านผู้ชมเด้อ
คอยเบิ่งไปเบิ่งคอยไปบุ้งปอยบุ้งไปเด้อคุมเด้อบุ้งไปบุ้งปอยถนนรามคำแหงซอยเนาะซอย12ซอย10ไปซะแหละอันนี้เป็นห้างเดอะมอลล์เนาะฮั่นเด้อวนจอดรถเพิ่นนี่ล่ะเอาเดมอบุ้งไปบุ้งไปเนาะอันนี้ก็คือกายภาพก็หรือว่าทัศนียภาพอยู่ทางถนนเนาะรามคำแหงเนาะรามคำแหงรามคำแหงซอย10เนาะสิมุ่งหน้าไปถนนพระราม9เนาะบนไปบนฟ้าทำซูมแล้วก็สิยุติคลิปไว้เท่านี้ก่อนเนาะโชคดีโชคดีทุกผู้ทุกคนเด้อทั้งสู้